สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการนายสมวังชัยประการวันผู้อำนวยการเขตคลองสามวาพร้อมนายพิรวัตรภูลวิทย์ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสามวาหัวหน้าฝ่ายเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องประชุมศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินกรณีประชาชนดื่มสุรายาดองมีอาการเป็นพิษเข้าโรงพยาบาลหลายรายด้วยวันที่22สิงหาคม2567และ23สิงหาคม2567มีผู้ป่วย Methanol Intoxication เข้ารับการรักษาตัวข้อมูลอัปเดตผู้ป่วยมีทั้งสิ้น16รายเข้ารับการรักษาตัวโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี9รายโรงพยาบาลราชวิถี1รายโรงพยาบาลนวมินทร์1รายโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รามคำแหง1รายโรงพยาบาลเสรีรักษ์1รายเสียชีวิตแล้วและมีการแจ้งเพิ่มอีก3รายมีประวัติเสี่ยงดำเนินการซื้อสุราจากพื้นที่ซอยหทัยราช33ชุมชนหมู่บ้านร่มทิพย์เขตคลองสามวาผู้ป่วย7รายซอย3วา1เขตมินบุรีซอย3วา6เขตมินบุรีการสืบสวนเบื้องต้นพบต้นทางจากร้านส่งพิกัดซอยหทัยราช21เขตมินบุรีซึ่งทางสน.มินบุรีสน.นิมิตใหม่ลงพื้นที่เร่งสืบสวนขยายผลเป็นการด่วนแล้วทั้งนี้มีการแจ้งเหตุห้ามดื่มสุราต้มยาดองหรือสุราอื่นใดที่มีการผสมด้วยตนเองร้านส้มยาดองผิดกฎหมายมีอันตรายถึงชีวิตพร้อมแจ้งเตือนประชาชนผู้ที่บริโภคแล้วมีอาการเหนื่อยหอบง่ายซึมอ่อนเพลียตาพร่ามัวเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลโดยด่วนพื้นที่ถนนหทัยราชถนนสามวาถนนเจริญพัฒนาและบริเวณใกล้เคียงโดยรอบศูนย์ประสานงานเคสเมทานอลโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีสำนักงานเขตคลองสามวาประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อแจ้งเตือนประชาชนได้รับทราบและผู้ที่บริโภคแล้วเข้ารับการรักษาตัวตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลด่วนฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมแจ้งประชาสัมพันธ์ชุมชนลงพื้นที่เทศกิจสิ่งแวดล้อมสุขาภิบาลตรวจสอบกวดขันร้านค้าสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ผู้เกี่ยวข้องจะติดตามผลในพื้นที่เพื่อประเมินความร้ายแรงต่อไป